ร้านไออุ่นอาหารตามสั่งร้านไออุ่นอาหารตามสั่งเดี๋ยวขึงไปได้นะโทรนะคะนี่ครับรับทำอาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องแล้วก็แอดไลน์4021นี่ครับติดต่อได้โอ้มีสารช่องทางเลยนะเฟซบุ๊กสิริพรการจนาบัณฑิตแล้วก็เบอร์โทรนะคะ081-568-3299ก็อยู่ติดถนนใหญ่นะตัวนี้ตำบลอะไรครับตำบลการะเกดการะเกดนะฝั่งยังไม่ถึงสะพานนะยังแวะผ่านไปผ่านมาก็มากินได้อย่างที่คิมแล้วอร่อยมากครับครับนี่ครับร้านไออุ่นอาหารตามสั่งนะครับก็ชื่อร้านไออุ่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ตรงเชียนใหญ่ไหมตรงนี้บ้านถาวรค่ะอ๋ออำเภอเชียนใหญ่ทางตรงไปบ่อล้ออำเภอเชียนใหญ่อ๋อการะเกดอ๋อยังไม่ถึงบ่อล้อนะใช่อ๋อใกล้โรงเรียนวัดทายิการามเนี่ยค่ะอ๋อนี่ครับติดถนนใหญ่อ๋อเราขายข้าวแกงด้วยเราเมื่อก่อนอะขายแต่ช่วงนี้พอดีอยู่คนเดียวก็เลยทำไม่ค่อยทันโอ้ทำอยู่คนเดียวขยันมากไม่พอดีพ่อไม่สบายค่ะช่วงนี้แต่เมื่อก่อนเราเปิดร้านเราขายแกงถุงอ๋อแกงใต้รถจัดจ้านตอนนี้ก็คือในหนานตามสั่งก่อนเปิดร้านทุกวันไหมครับเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงประมาณเปิดประมาณ9 โมงถึง 6 โมงเย็น9 โมงถึง 6 โมงเย็นโอ้เบอร์ก็ตามนี้ครับพี่081-918-2995โอ้เปิดใครโทรมาตามทางว่าทำเมนูหวานล่วงหน้าโอ้ร้านธรรมชาติวิวดีขอบคุณค่ะโอ้คนขายชื่อเล่นชื่อพี่อะไรครับอ๋อพี่จอยเป็นคนเชียงใหญ่เลยใช่ค่ะดั้งเดิมบ้านเกิดที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวมาแล้วก็กินสักเมนูหนึ่งเอาอะไรดีได้เชียงใหญ่พี่ทำเองเลยใช่ค่ะอ๋อเอาเป็นพื้นฐานหรือเปล่าเมนูอะไรกะเพราหมูกรอบว่ากะเพราหมูสับก็ได้แกงหมูกรอบกะเพราหมูกรอบก็ได้แล้วก็ไข่ดาวนักลูกหนึ่งอะไรครับนี่ครับบรรยากาศลมพัดเย็นสบายครับนี่บรรยากาศในร้านนี่ครับที่นั่งอะไรก็สบายครับได้ค่ะตรงก็ได้นี่ครับด้านที่นั่งด้านหน้าโอ้น่าทานมากเราใส่จานแบบไล่แบบนี้เลยนะที่ร้านนี่ครับกระปรองหมูกรอบไข่ดาวครับครับเรียกว่าตรงนี้บ้านการะเกดดีกว่านะนี่ครับก่อนถึงการะเกดเข้าก่อนถึงการะเกดบ้านถาวรแล้วก็ไปเลยวัดการะเกดนี่ครับมีน้ำซุปอะไรเรียบร้อยครับน่าทานข้าวกระปรองหมูกรอบครับไข่ดาวครับเข้ากระเพราหมูกรอบไข่ดาวครับครับก็มีน้ำซุปเรียบร้อยครับครับ
รสชาติอร่อยครับดูครับถ่ายบรรยากาศให้ดูแค่นี้ครับทานต่อครับ